ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกท่านเข้าสู่ Home Teacher Channel วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องการระบายสีให้สวยงามนั้นทำอย่างไรใน Art Chat การที่เราจะวาดรูปสวยงามนั้นมันมีหลายวิธีหลายเทคนิคหลายปัจจัยจะพูดไปเรื่อยๆในแต่ละปัจจัยนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องทฤษฎีสีเป้าหมายก็คือทำยังไงให้เราระบายสีสวยงามดูแล้วน่าสนใจสิ่งหนึ่งก็คือเราควรจะรู้ว่าสีมีวรรณะร้อนแล้วก็วรรณะเย็นนะครับถ้าลากเส้นจากตรงนี้ไปจะเห็นชัดว่าส่วนด้านบนเนี่ยเป็นวรรณะร้อนคือถ้าเรามองสีด้านบนเราจะรู้สึกร้อนนะครับส่วนข้างล่างก็จะรู้สึกมองแล้วมีสีเขียวมีสีน้ำเงินน้ำเงินบวกม่วงนะครับก็จะเกิดความรู้สึกสงบสบายสันโดษหรือขี้เกียจนะครับส่วนข้างบนดูแล้วร้อนกระตือรือร้นมีไฟมีพลังในตัวมีพลังมากนะทีนี้วิธีการที่เรานำไปใช้ถ้าภาพเรามุ่งหมายภาพเราต้องการการต่อสู้ต้องการความรุนแรงเราก็ใช้สีที่เป็นวรรณะร้อนนะครับวรรณะร้อนเราสามารถพูดได้ว่ารุนแรงพูดได้ว่ากระตือรือร้นพูดได้ว่าดึงดูดมีพลังนะครับส่วนวรรณะเย็นสงบสันโดษอาจจะจนไปถึงสบายแล้วก็ถึงขี้เกียจนะครับดูแล้วมันสบายตามันก็ง่วงนอนนะครับมันเป็นอย่างนั้นทีนี้ถ้านักเรียนสนใจที่จะวาดรูปในภาพที่มันมีความหมายสื่อไปทางรุนแรงหรือมีพลังนักเรียนก็ใช้สีวรรณะร้อนอย่างเดียวเลยนะครับแล้วนักเรียนลองสังเกตดูนักเรียนจะเห็นชัดว่าการวาดรูปของนักเรียนจะมีโฟกัสมากขึ้นแต่ถ้าเกิดนักเรียนมีภาพไหนที่นักเรียนมุ่งสู่ความสบายนักเรียนก็มองก็เน้นไปที่สีวรรณะเย็นนะครับวันนี้จะพูดเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเนื่องจากว่าเดี๋ยวจะพูดรายละเอียดเพิ่มเติมไปเรื่อยๆแต่ละวิดีโอนะครับก็ขอให้นักเรียนเข้าใจประเด็นว่าสีวรรณะร้อนเนี่ยเป็นวรรณะที่รุนแรงกระตือร้นดึงดูดมีพลังงานส่วนสีวรรณะเย็นก็เป็นวรรณะที่ดูแล้วสงบสันโดษนะครับสบายนักเรียนมีเป้าหมายที่จะวาดรูปแล้วให้ก่อให้เกิดความสงบหรือความรุนแรงก็เลือกใช้สีตามสภาวะนั้นๆ นะครับขออนุญาตจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนหวังว่าจะได้รับความเข้าใจมากยิ่งขึ้นพบกันได้ใหม่ในวิดีโอชุดต่อๆไปอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นักเรียนจะได้บทเรียนที่ใหม่สดเสมอ